สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวา DIY ครับพบสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเยอะมากหลังจากรับประทานกล้วยหามคนรู้เรื่องนี้น้อยมากไปดูรายละเอียดกันเลยครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆของต้นกล้วยมาอย่างยาวนานเพราะทุกส่วนของต้นกล้วยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบตั้งแต่ลำต้นใบไปจนถึงผลที่สามารถนำไปรับประทานได้ปรุงอาหารได้ทั้งคาวและหวานในบรรดากล้วยในบ้านเรากว่า20ชนิดกล้วยน้ำว้าถือว่าเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยประโยชน์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดชนิดหนึ่งกล้วยน้ำว้าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากมายมีทั้งเส้นใยอาหารโพแทสเซียมแคลเซียมแล้วก็ยังมีโปรไบโอติกที่ช่วยทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบด็อกเตอร์นายแพทย์พรเทพก็กินกล้วยน้ำว้าเป็นประจำจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า20ปีได้รับประโยชน์จากกล้วยน้ำว้าอย่างล้นหลามและน่าอัศจรรย์โดยท่านได้กล่าวเอาไว้ว่ากล้วยน้ำว้าอุดมไปด้วยกรดอะมิโนอาร์จินิกฮิสติดินซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญที่มีอยู่ในน้ำนมของแม่คนจึงนำมาบดกับข้าวให้ลูกกินเพียงรับประทานกล้วยน้ำว้าวันละ1ลูกจะช่วยในการป้องกันและรักษาโรคได้มากมายครับโดยเฉพาะกล้วยน้ำว้าหามและนี่ก็คือประโยชน์ของกล้วยน้ำว้าหามของดีใกล้ตัวคุณเริ่มที่ข้อ1มีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตรวมไปถึงวิตามิน C วิตามิน A วิตามิน B3 B6 และ B12 และเกลือแร่ต่างๆเช่นมีโพแทสเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กแคลเซียมแมกนีเซียมน้ำตาลและมีสารต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายข้อที่2กินกล้วยน้ำว้าหามและอารมณ์ดีมีความสุขเพราะกล้วยน้ำว้าจะมีสารที่เรียกว่าทริปโตเฟนซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตฮอร์โมนเอนโดฟินข้อที่3ขจัดความเครียดช่วยให้นอนหลับสบายและช่วยต้านภาวะซึมเศร้าได้เพราะว่ากล้วยน้ำว้าจะมีสารที่เรียกว่าทริปโตเฟนที่ทำให้รู้สึกสงบผ่อนคลายควรกินก่อนอาหารเย็น1ลูกและหลังอาหารเย็น1ลูกข้อที่4แก้อาการท้องผูกเพราะว่ามีกากใยไฟเบอร์สูงช่วยในการกระตุ้นการขับถ่ายทำให้อุจจาระนุ่มขับถ่ายง่ายช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งลำไส้โรคกระเพาะโรคมะเร็งตับและบรรเทาอาการริดสีดวงทวารได้ข้อที่5กล้วยน้ำว้าหามแก้อาการท้องเสียเพราะกล้วยน้ำว้าจะมีสารที่เรียกว่าเทนนินครับที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียช่วยป้องกันผนังกระเพาะลำไส้ถูกทำลายซึ่งเป็นสาเหตุของอาการท้องเสียข้อที่6ลดความดันโลหิตสูงเพราะว่าจะมีโพแทสเซียมจะช่วยในการขับโซเดียมออกจากร่างกายผ่านเหงื่อและปัสสาวะข้อที่7ช่วยในการชะลอความชราริ้วรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าเพราะว่าจะมีสารเบต้าแคโรทีนวิตามินซีสูงและมีสารต้านอนุมูลอิสระที่คอยช่วยชะลอวัยทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลข้อที่8ลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนสำหรับผู้หญิงที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนและผู้หญิงสูงอายุเพราะว่ากล้วยน้ำว้าหามจะมีแคลเซียมสูงและหากนำไปปิ้งหรือว่าต้มปริมาณแคลเซียมจะเพิ่มขึ้น 5-6 เท่าเลยทีเดียวครับแนะนำกินกล้วยปิ้งหรือว่ากล้วยต้มวันละ1ลูกจะได้แคลเซียมปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายข้อที่9ดีท็อกซ์ลำไส้ช่วยให้ขับถ่ายง่ายลำไส้สะอาดที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากว่ากล้วยหามจะช่วยในการกำจัดแบคทีเรียที่เกิดจากการกินเนื้อสัตว์มากจนอุจจาระมีกลิ่นเหม็นแนะนำให้กินกล้วยหามวันละ4ลูกเป็นเวลา1สัปดาห์ครับนอกจากนั้นกล้วยหามยังช่วยแก้ปัญหาปากเป็นแผลร้อนในช่วยให้ปากไม่เหม็นป้องกันโรคโลหิตจางเพราะว่ากล้วยน้ำว้าจะมีธาตุเหล็กบำรุงเหงือกและช่วยในการป้องกันฟันผุจากแคลเซียมฟอสฟอรัสและวิตามินซีส่วนการกินกล้วยน้ำว้าหามให้ได้ประโยชน์ดร.นายแพทย์พรเทพบอกเอาไว้ว่าปอกเปลือกแล้วเนื้อไม่เละเปลือกมีปุยติดและรสชาติไม่หวาน
วิธีการกินกล้วยน้ำว้าหามที่ถูกต้องปอกเปลือกจากด้านบนลงล่างเริ่มกินจากข้างบนลงมาครับคำแรกๆจะรู้สึกฝาดจากยางกล้วยแต่ยางนั้นคือยาวิเศษมีส่วนผสมของแพคตินช่วยในการรักษาแผลในปากช่วยเคลือบกระเพาะป้องกันการเกิดโรคกระเพาะกรดไหลย้อนโรคทางเดินอาหารโดยค่อยๆกินและเคี้ยวให้ละเอียดจนถึงปลายลูกยางกล้วยจะค่อยๆหมดจนคำสุดท้ายจะได้รสชาติหวานพอดีขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐออนไลน์และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากกันบอกเราหน่อยว่าท่านชอบรับประทานกล้วยน้ำว้าบ้างหรือเปล่าโดยเฉพาะกล้วยหามหรือว่ามีกล้วยน้ำว้าติดบ้านไว้ประจำอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปและหากท่านเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเราจะมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายมาฝากท่านทุกๆวันสำหรับวันนี้นะว่า DIY ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ